สดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะทุกวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะก็สดๆกันจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่นะคะสำหรับรายการของเราในวันนี้เช่นเคยค่ะก็พร้อมที่จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาชีวิตรวมถึงชี้แนะแนวทางใหม่ๆในการแก้ปัญหาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียนบางบ่อนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับนะตอนนี้ก็ใกล้สงกรานต์แล้วใกล้แล้วนะคะอาจารย์มีแพลนที่จะไปไหนไหมคะอ๋อช่วงนี้ไม่มีครับปีนี้ไม่มีพอดีติดที่ที่บ้านเขาไม่สะดวกจะไปไหนปีนี้ก็เลยอยู่ที่กรุงเทพปีนี้ก็อยู่ที่บ้านรวมญาติกันอยู่แถวบ้านนะยังไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วคุณผู้ชมนะคะวางแผนที่จะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยก็ควรจะวางแผนกันล่วงหน้านิดนึงนะคะเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะเยอะหลายคนนะคะก็เริ่มที่จะใช้พักร้อนนะคะเริ่มหยุดกันแล้วเริ่มใช้สิทธิ์แล้วใช้สิทธิ์นะคะหยุดยาวนะคะครึ่งเดือนนะคะเคยเจอเหมือนกันคุณเพื่อนแต่ปีนี้เขาว่าสงกรานต์ยาวนะตั้งแต่9ถึง19ค่ะมีวันไหลด้วยมีวันไหลด้วยใช่ครับวันไหลด้วยเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะปีนี้ก็เพลิดเพลินกันไปนะคะก็อย่าลืมไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่กันนะคะก็ก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาของรายการนะคะแจ้งช่องทางคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะวันนี้เพื่อพูดคุยกันสดๆกับอาจารย์นะคะจะได้ลงลึกถึงรายละเอียดก็โทรมาลงทะเบียนพูดคุยกันก่อนที่024960493และ024960494รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่อยากให้อาจารย์ช่วยแก้ไขให้ส่งมาที่422-1606นะคะสำหรับช่วงแรกของรายการเราในวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้เตรียมข้อมูลความรู้นะคะต้องเรียกว่าหรือจะเป็นเคล็ดลับในการใช้ชีวิตว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้ววันนี้เป็นเรื่องอะไรคะวันนี้ไว้พูดถึงเรื่องจังหวะชีวิตของมนุษย์นะครับเขาเราเนี่ยเขาบอกว่าที่เราฟังมาตั้งแต่เราเริ่มรายการมาเราจะเห็นว่าบางคนล้มเหลวล้มลุกคุกคานตลอดเลยค่ะเนื่องจากว่ามันมีเหตุเดียวอันเดียวเท่านั้นนะก็คือคุณใช้เวลาไม่ถูกแล้วแบบนี้เราจะทราบได้ยังไงคะว่าเวลาที่ถูกต้องของแต่ละคนคืออะไรใช่ครับคือโหราศาสตร์เนี่ยได้กำหนดเวลาไว้3ทั้งหมดเนี่ยเขากำหนดเวลาไว้4ช่วงค่ะนะครับใน2ช่วงแรกเนี่ยก็คือช่วงการเกิดนี่คือหมายถึงว่าตั้งแต่เราตั้งแต่เราเกิดมาถึงจุดนึงใช่แม้มันจะแบ่งเป็น4ช่วงเวลาทีนี้เขาบอกว่าใน2ช่วงแรกเนี่ยนะฮะใน2ช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่1เนี่ยเป็นการเกิดเพื่อให้เอาชีวิตรอดซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีเวลาไม่เกินประมาณสัก10ปีค่ะคือหมายว่าเด็กที่ผ่านชีวิตเนี่ยต้องรอดให้ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเด็กจะอายุไม่ยืนเพราะเนื่องจากปัญหาสุขภาพสาธารณสุขในยุคก่อนเนี่ยไม่ดีทางการแพทย์ครับยังไม่ดีเท่าใช่ทีนี้มายุคที่2เนี่ยคือยุคไขว่คว้าหาความรู้ค่ะซึ่งยังไม่มีโอกาสได้สำเร็จชีวิตหรอกทำอะไรไม่สำเร็จเป็นยุคไขว่คว้าหาความรู้ค่ะคุณจะทำอะไรก็ได้คุณก็ไขว่คว้าช่วงที่2กำลังเติบโตตักตวงความรู้เข้าสู่ตัวเองและช่วงที่3เนี่ยคือช่วงที่ออกไปสร้างฐานะก็คือนำความรู้ที่ตักตวงมาออกไปใช้ใช่ครับแล้วก็พอช่วงที่4ก็คือพ้นจากตรงนั้นไปแล้วก็คือช่วงที่ไปเสวยสุขกับความสำเร็จที่ตัวเองมีทีนี้มันอย่างนี้ฮะว่าช่วงที่3เนี่ยกับช่วงที่2นี่มีความสำคัญค่ะนะครับช่วงที่2คือตักตวงหาความรู้เพื่อเป็นต้นทุนที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในการหาความก้าวหน้าค่ะทีนี้เขาบอกว่าช่วงที่กำหนดเวลาความก้าวหน้าของมนุษย์เนี่ยเป็นช่วงที่ดีที่สุดของคนซึ่งหมายว่าคนจะร่ำรวยได้เนี่ยจะอยู่ในช่วงนี้ทั้งสิ้นค่ะแล้วหมายความว่าพอพ้นช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยมีโอกาสรวยไหมมีครับแต่หมายความว่าด้วยวัยนะครับค่ะแล้วก็ด้วยประสบการณ์ต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีมากขึ้นแต่กำลังของคนจะลดลงงั้นคุณต้องทำงานหนักกว่าค่ะงั้นคนเราพอถึงจุดนั้นมันจะล้ามากแล้วความทะเยอทะยานการดิ้นรนมันน้อยลงจะน้อยลงความพยายามมันน้อยลงใช่ครับแล้วมันไม่ใช่โอกาสที่ดีในช่วงนั้นค่ะแต่ก็มีไม่น้อยนะครับบางคนไปเอาไปดิ้นรนในช่วงนั้นค่ะแต่ทางที่ดีเราควรจะรู้ว่าเราควรดิ้นรนในช่วงไหนจะสะดวกกว่าแล้วความสำเร็จจะมีง่ายกว่าอาจารย์คะแต่คืออย่างที่แพทย์สังเกตเห็นเนี่ยคนที่อย่างเช่นประสบความสำเร็จครับยกตัวอย่างเช่นอายุน้อยร้อยล้านครับอย่างเงี้ยบางคนก็ไปประสบความสำเร็จตอนที่ค่อนข้างอายุพอสมควรละ40นะคะบางคนก็ประสบความสำเร็จแบบ50ไปแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นนักธุรกิจยุคใหม่นะที่คนที่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยก็จะค่อนข้างอายุน้อยพอสมควรแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าคนเราเนี่ยมันมี4ช่วงอายุต้องใช้ให้ถูกช่วงใช้ถูกช่วงแต่ทีนี้คนมีต้องเป็นล้านนะคะอาจารย์เราจะรู้ได้ไงว่าเราเนี่ยช่วงไหนควรจะทำอะไรเท่าไหร่
คือในระบบของโหราศาสตร์เนี่ยได้แบ่งวิธีการเป็นสองแบบแบบแรกคือแบบทางเขาเรียกว่าผูกดวงที่เราเรียกระบบราศีจักรซึ่งแบบนั้นจะละเอียดกว่าแต่แบบนั้นเนี่ยหมายความว่าคนจะใช้ได้เนี่ยต้องมีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์หรือเป็นพวกนักดูดวงนะว่างั้นเถอะถึงจะทำได้เพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะยากเกินไปเราเอาเคล็ดลับที่ชาวบ้านทั่วๆไปพอรู้ก็อ๋อเลยก็คือเราใช้วันเกิดดีกว่าใช้วันเกิดดูช่วงเวลาที่เราเหมาะสมกับการที่เราจะต้องออกไปสู้กับการสร้างรากฐานของเราอย่าเสียเวลากับมันคือแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนละนะคะวิธีการแบ่งก็มี2แบบคือแบบแรกอาจารย์บอกว่าเป็นแบบทางโหราศาสตร์ทางโหราศาสตร์ต้องเป็นโหรเป็นหมอดูนะคะถึงจะทำได้ดูรายละเอียดตรงนี้ได้แบบที่2แบบก็เป็นแบบชาวบ้านเค้าเรียกโหราศาสตร์ชาวบ้านก็วันเกิดเป็นหลักใครๆก็ต้องรู้วันเกิดอยู่แล้วของตัวเองเป็นวันแบบไหนคะวันเดือนปีเกิดใช่มั้ยเอ้ยวันเกิดนะวันจันทร์วันอังคารเป็นการแบบคร่าวๆพอให้เราสามารถกำหนดได้ว่าควรทำเวลาไหนก็คือสมมุติใครเกิดวันจันทร์นะช่วงเวลานี้ควรจะออกไปทำอะไรแบบนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะนำมาบอกใช่ไหมคะใช่ครับของทั้ง7วันด้วยกันทั้ง7วันเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยธรรมชาติเนี่ยให้สิ่งที่ยุติธรรมที่สุดคือเวลาความสำเร็จของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่การใช้เวลาให้เป็นเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณแพรจะมีดวงดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าคุณแพรใช้เวลาไม่ถูกประโยชน์ก็ไม่เกิดต่อให้ดวงดีแสนดีก็ไม่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นค่ะเพราะก็บอกว่าเวลาคือสิ่งที่เที่ยงธรรมที่สุดหมายความว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดคือหมายว่า1วันมี24ชั่วโมงและอาทิตย์นึงมี7วันจะเท่ากันหมดคนที่มีความสําเร็จในชีวิตเนี่ยก็คือคนที่ใช้เวลาถูกและใช้เวลาในเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส่วนคนที่ล้มเหลวก็คือคนที่ใช้เวลาไม่เป็นแล้วปล่อยให้เวลาที่มันควรจะใช้เนี่ยหมดไปกับเรื่องไร้สาระค่ะเนี่ยก็บอกมนุษย์เราเนี่ยเขาบอกว่าช่วงของมนุษย์เราในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยจะมีโอกาสเนี่ยนะที่จะสร้างฐานะได้เนี่ยนะเอาเราเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนทุกคนจดนะครับค่ะคนเกิดคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเวลาที่มีโอกาสและมีวาสนาจะสร้างตัวได้สำเร็จจะอยู่ในช่วงอายุ21-29ค่ะนะครับแล้วช่วงเวลาที่คุณจะเผชิญอุปสรรคขณะกำลังสร้างตัวคือ25-26นะครับและเป็นช่วงเวลาที่จะมีโชคสนับสนุนคือ27-28สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์มันค่อนข้างคาบเกี่ยวกันนะถูกครับก็หมายความว่างี้พอมีอุปสรรคแล้วก็สำเร็จเมื่อผ่านตรงนั้นไปได้ค่ะแล้วก็พอผ่านไปแล้วคุณก็เสวยความสุขกับโชคที่เข้ามาแปลว่าอย่างคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงอายุ21-29นี่คือเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสสร้างฐานะมันเหมือนกับชีวิตคุณพีคสุดแปลว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ ควรจะรีบไขว่คว้าไขว่คว้าเพียรพยายา มทำงานขยันนะคะในช่วงเวลานี้ทำในช่วงนี้เราก็เก็บให้ได้มากที่สุดใช่ครับถ้าเลยจากช่วงนี้ไปไม่ช่วงนี้คือมันหมดพีคไงมันเหมือนรถอ่ะพอวิ่งไปสุดแล้วมันต้องพักเครื่องนั่นแหละค่ะนี่คุณเร็วที่สุดก็คือ21-29ค่ะพอหลังจากนั้นคุณต้องพักตรงพักเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยบางคนเนี่ยจะทำอะไรได้น้อยลงพูดง่ายส่วนหนึ่งมาจากวาสนาจะสนับสนุนคุณลดลงแล้วถ้าคนเกิดวันอาทิตย์บางคนบอกว่าเอ๊ะด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างอาจจะเรื่องของฐานะทางการเงินนะคะทางบ้านทำให้เขาเนี่ยกว่าจะไปเดินหน้าทำงานได้เนี่ยสมมติเลยอายุ29ไปแล้วใช่ครับเขาจะเหนื่อยใช่ไหมคะเขาจะเหนื่อยฮะแล้วก็เหมือนว่าเขาจะล้ากว่าคนแต่ว่าไม่ใช่ว่าหาเงินไม่ได้ไม่ใช่ครับแต่หมายความว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดคุณหายไปไงเพราะฉะนั้นคุณต้องทำงานหนักขึ้นค่ะนะไม่เหมือนช่วงเวลาที่เราแข็งแรงแล้วโชคอยู่ช่วยเราเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงคุณแพรต้องเตรียมเวลาให้พร้อมก่อนจะไปถึงวันที่เราจะเริ่มตั้งตัวค่ะนั่นแหละคือตรงนั้นนี่ของคนวันอาทิตย์นี่คนวันจันทร์เนี่ยนะครับเขาว่าช่วงเวลาที่ดีสุดคือ23-40อายุนะคะนะครับ23-40ปีแล้วก็ช่วงที่มีอุปสรรคคืออายุ32-36ค่ะนะครับแล้วช่วงที่จะมีโชคเข้ามาคือ38-40ปีค่ะนะครับคนเกิดวันอังคารเนี่ยเป็นช่วงที่ดีก็คือ25-35นะครับแล้วก็อุปสรรคจะอยู่ในช่วงอายุ31-32ปีเดียวเองเนาะใช่ครับแล้วก็ช่วงที่มีโชคเนี่ยจะมีก่อนคือ29-31พอมีโชคอย่าละเลงนะครับเพราะว่าปีถัดไปก็มีเคราะห์ละโอ้ให้ระวังนะให้ระวังให้ดีๆนะครับทีนี้คนเกิดวันพุธค่ะช่วงที่ดีคือ27-46ค่ะนะครับช่วงที่มีอุปสรรคยาวเหมือนกันเนาะยาวฮะคนเกิดวันพุธก็มีวาสนาที่จะวิ่งได้นานค่ะแล้วก็คนที่จะมีอุปสรรคในช่วงอายุ42-46นะครับแล้วก็ช่วงที่มีโชคคือ36-37โชคเข้ามาก่อนคนนี้ค่ะแล้วอุปสรรคมาทีหลังอ๋อไม่เหมือนกันเนาะนะบางคนมีโชคมาก่อนบางคนมีโชคมาทีหลังค่ะนะครับนี้วันพฤหัสเนี่ยค่ะนะครับ
ช่วงเวลาที่ดีคือ31 ถึง 52อันนี้ช้านิดนึงเริ่มช้าใช่แต่อยู่ยาวแต่อยู่ยาวครับ52ครับแล้วอุปสรรคจะอยู่ที่อายุ44 ถึง 46ค่ะนะครับแล้วก็ช่วงที่มีโชคจะมีอยู่ตอน39 ถึง 41นี่ก็เหมือนกันอย่าหลงระเริงฮะพอมีโชคเดี๋ยวก็เคาะตามมาครับค่ะทีนี้คนเกิดวันศุกร์ช่วงที่ดีคือ27 ถึง 42นะครับช่วงอุปสรรคนี้32 ถึง 34ค่ะนะครับแล้วก็โชคมาตอนอายุ30 ถึง 32โอ้นะคะแสดงว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องเรียกว่าวันศุกร์ครับ2720วันศุกร์นะคะก็คนเกิดวันศุกร์ประมาณเรียนจบพอดีแหละพอดีเลยเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นครับนี่คนเกิดวันเสาร์เนี่ยจะช้าเหมือนกันก็คือ29อายุ29 ถึง 41ค่ะนะครับแล้วอุปสรรคจะอยู่ตอนช่วงอายุ35 ถึง 38ค่ะแล้วก็ช่วงที่มีโชคเลยก็คือจาก39 ถึง 41ค่ะต้องบอกว่าของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมาไวที่สุดมาไวที่สุดครับแล้วก็ไปเร็วที่สุดไปเร็วที่สุดด้วยนะมาเร็วเคลมเร็วนะครับของคนเกิดวันอาทิตย์เขาบอกนี่ฮะคุณแพรมนุษย์เราอ่ะต้องมีตาสองข้างจริงไหมค่ะใช่ค่ะใช่ไหมฮะแต่จริงๆในทางพระท่านหมายความว่าอย่างนี้ครับว่าตาข้างที่หนึ่งเป็นมนุษย์ต้องร่ำรวยมีฐานะค่ะทางพระท่านบอกนะฮะว่าเป็นมนุษย์ที่ดีควรร่ำรวยและมีฐานะนี่คือตาข้างที่หนึ่งตาข้างที่สองเขาบอกว่าคุณต้องมีศีลธรรมคนร่ำรวยควรจะมีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับถ้าไม่มีนี่มันแย่มากครับนะฮะเพราะประเทศไทยเราก็มีปัญหากันอย่างนี้แหละรวยแล้วไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทางพระก็บอกไว้ทีนี้มันมีข้อเตือนใจอันหนึ่งว่าขณะที่คุณเนี่ยถึงเวลาที่คุณจะออกไปสร้างตัวแล้วเนี่ยวาสนาในช่วงที่คุณสร้างตัวเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่กำลังของคุณเนี่ยกำลังในร่างกายคุณเนี่ยสูงสุดแล้วโชคของวาสนาเป็นช่วงเวลาที่จะลงมาส่งเสริมคุณค่ะเหมือนจะมีเหมือนกันที่บางคนถึงเวลาแล้วทำอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าติดขัดที่ฐานะทางบ้านติดขัดที่สังคมมีเหมือนกันครับแต่หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความพยายามค่ะมนุษย์เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องสำเร็จที่การศึกษานะครับคุณแพรเพราะฉะนั้นคนเราจะเห็นว่าคนรวยไม่จำเป็นต้องมีการศึกษาสูงค่ะแต่คนที่มีการศึกษาสูงคือมนุษย์ที่มีโอกาสมากกว่าคนที่มีการศึกษาด้อยกว่าเขาบอกกันอย่างนี้ครับคุณแพรสมัยผมเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์ที่สอนผมแกบอกว่าการศึกษาเนี่ยเป็นวิธีเดียวที่เราเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ได้โดยคนไม่รังเกียจเพราะหมายอย่างนี้คุณแพรจบด็อกเตอร์ยังไม่เคยทำงานหนักเลยค่ะคุณแพรไปสตาร์ทเงินเดือนที่ด็อกเตอร์เนี่ยถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่หลายหมื่นใช่ไหมครับขณะที่อีกคนหนึ่งทำงานตั้งแต่เด็กเนี่ยทำงานมาจนทั้งแก่เท่าแก่อายุจบด็อกเตอร์ยังเงินเดือนไม่ได้เลยค่ะเขาถึงบอกว่าการศึกษาเป็นทางลัดทางเดียวที่สามารถเอาเปรียบเพื่อนๆได้โดยสังคมไม่รังเกียจค่ะก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรประวัติโปรไฟล์ใช่ครับนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าพอเรารู้ว่าเราจะต้องไปเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องสร้างเขาเรียกว่าต้องสร้างรากฐานที่เป็นต้นทุนเพื่อไปลุยในช่วงเวลานั้นไงค่ะก็คือต้องไปเรียนรู้ศึกษาบางคนจะทำงานฝีมือบางคนจะเรียนจบปริญญาจะจบปริญญาโทคุณต้องรีดเรียมให้จบเพื่อมันเป็นต้นทุนที่จะไปสร้างฐานะแพทย์เห็นนะคะผู้ใหญ่ที่ยุคเก่าเนี่ยอย่างคุณรุ่นคุณพ่อนะคะเขาจะบอกว่าเขาเรียนน้อยเขาอยากจะเรียนให้สูงกว่านี้อยากจะเรียนโทเรียนเอกแต่พอถึงเวลาเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องออกมาทำงานก่อนใช่ครับพอทำงานก่อนเนี่ยพอถึงว่ามันไม่ได้กลับไปเรียนนะคะครับบางคนเนี่ยเรียนไม่ได้แล้วใช่มันคือความล้าของการทำงานแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างความรับผิดชอบในชีวิตมันเพิ่มสูงขึ้นค่ะโอกาสเรียนมันก็ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเรียนก็รีบเรียนให้จบนะคะเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าแต้มต่อแต้มต่อแต้มต่อในการทำงานในอนาคตแต่ไม่ได้หมายความว่าเอ๊ะวันนี้ฉันอายุเยอะแล้วฉันเรียนไม่ได้แล้วหรอได้นะคะคนเราการศึกษานะคะไม่มีวันหมดอายุนะคะเราศึกษาได้ตลอดทุกเมื่อแต่ว่าถ้ายิ่งเรียนให้เร็วเราแต้มต่อโอกาสยิ่งมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองยิ่งสร้างต้นทุนในเวลาสั้นที่สุดได้ดีเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะมีความสำเร็จสูงมากๆเนี่ยย่อมเกิดได้มากเท่านั้นครับเขาก็บอกอย่างนี้ต่อไปว่าคนเราเนี่ยถึงแม้ว่าเรารู้ว่าชีวิตที่ดีได้เนี่ยมันมีอะไรแต่บางคนก็ทำไม่สำเร็จคุณแพรรู้ไหมทำไมถึงไม่สำเร็จทำไมคะเพราะอะไรลองนึกภาพดิทำไมคนเราพอรู้ว่ามันมีเวลาที่ดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่สำเร็จก็อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเพราะเราไม่มีความเพียรพยายามตรงนี้นี่แหละที่เรามาดูดวงกันไงที่มีคนถามเราค
คนเราเนี่ยที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเราเลือกเราไม่ได้เลือกในสิ่งที่เรารักที่จะทำไงด้วยอ่ะใช่ไหมครับเขาถึงบอกว่าคนเราจะมีความสำเร็จได้ต้องมีปัจจัย5ข้อค่ะข้อที่1นะฮะที่ทางพระท่านพูดบอกต้องมีฉันทะคือมีใจรักในสิ่งที่จะทำเพราะฉะนั้นคนเราเริ่มผิดตั้งแต่วันแรกที่เราเลือกสิ่งที่เราไม่รักพอเราไปทำเราจะเบื่อเราจะเกลียดมันเราจะไม่ทุ่มไม่มีใจกับมันบางทีเนี่ยสิ่งที่เรารักมันอาจจะเราไปไม่ถึงไงคะอาจารย์ด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างอย่างเช่นอาจจะสถานที่อยู่ที่บ้านห่างไกลการศึกษาหรืออะไรก็ตามบางทีมันไปไม่ถึงนะอาจารย์ครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะทำที่เรารักไม่ได้เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันมีไงเขาเรียกว่าต้องพอใจในสิ่งที่เราสามารถแสวงหาได้แล้วต้องรักมันค่ะเราฝึกความรักได้ค่ะนะครับทีนี้เรื่องที่สองก็คือว่าคนเราต้องมีความเพียรในงานที่ทำเราเรียกมีวิริยะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะขาดกันตรงนี้ คุณแพรไม่สังเกตที่โทรมาหาเราเนี่ยเปลี่ยนงานบ่อยย้ายงานง่ายทำให้ชีวิตเนี่ยสับสนอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรฮะเพราะสิ่งเหล่านั้นคือไม่มีความเพียรเหมือนไม่พอทนลำบากไม่ได้ก็เปลี่ยนงานพอทนความลำบากไม่ได้ก็เปลี่ยนงานเพราะเราขาดความเพียรเยอะมากในเด็กรุ่นใหม่มานะอุตสาหะใช่ครับนะอันต่อมาก็คือต้องใฝ่ในงานเขาเรียกว่ามีจิตกับงานมีจิตตะกับงานก็คือคุณต้องสนใจงานอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณไม่สนใจใครก็อยากจะจ้างเราจริงนอกทุกอย่างที่เป็นเงินเป็นทองนะนี่อันสุดท้ายก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นวิมังสาคือรู้จักปรับปรุงพัฒนางานที่เราทำคุณแพทย์เราเป็นเสมียนนะก็งานก็เหมือนเดิมทุกวันนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนางานที่เราทำอยู่ให้ดีกว่าเดิมได้เช่นลดข้อผิดพลาดให้น้อยลงถูกครับแล้วอาจจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่เนี่ยทำให้งานมันทุ่นเวลาจัดระบบเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นต้องมีการพัฒนาไม่ใช่ทำเหมือนวันเป็นรูทีนเมื่อวานก็อย่างนี้พรุ่งนี้ก็อย่างนี้มะรืนก็อย่างนี้เนี่ยวันหนึ่งมันก็จะเบื่อเนาะ แล้วมันก็จะหมดความพยายามเหมือนกันเนาะนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาบอกคนเราเนี่ยต้องมีความกระตือรือร้นที่จะหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสมอๆไม่ใช่อยู่กับที่เราต้องแสวงหาความเขาบอกถ้าคุณมีครบ5อย่างเนี่ยแล้วคุณใช้เวลาเริ่มต้นที่ถูกต้องนะโอกาสไม่รวยไม่มีกลัวแต่ว่าอยากจนแล้วทำไม่ได้โอ้โหอยากจะพูดคำนี้จังเลยในวันหนึ่งครับแหมก็บอกถ้าเรามีค่าอย่างครบนะมีความฉันทะในงานมีวิริยะมีจิตตะที่จะใส่ใจกับมันมีความรู้สึกรู้จักปรับปรุงแก้ไขและมีความเรียกว่ากระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆตลอดชีวิตยังไงก็สำเร็จค่ะก็ดูแนวคล้ายๆคนที่มีบุคลิกภาพต้องเรียกว่าแอคทีฟใช่ครับคนเราเนี่ยมันต้องมี2 อย่างคือแอคทีฟและมีแอคทีฟด้วยนะครับแล้วก็ต้องรู้จักการเขาเรียกอะไรสร้างสรรค์ค่ะครีเอทีฟมันนะเราต้องครีเอทีฟเขาบอกว่าคุณต้องรู้จักดีไซน์ใช่ไหมคือสร้างมันออกแบบให้มันแล้วก็รู้จักทำมันให้เป็นก็คือโอเปเรตมันให้ได้นั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเวลาผมดูดวงมานะจำนวนมากๆที่มาผมล้มเหลวเนี่ยมากที่สุดอันดับหนึ่งในการทำงานล้มเหลวคือเลือกงานที่ไม่ถูกกับสิ่งที่ตัวเองรักนั่นเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะก็ต้องทำให้เกิดการเบื่อหน่ายอยากออกไม่อยากทำแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อรู้ว่าไม่รักแล้วเนี่ยไม่เปลี่ยนไปสิ่งที่ตัวเองรักแล้วไม่พัฒนาไปหาสิ่งที่ตัวเราชอบไงแล้วมันไปเสียเวลาที่ตรงนี้นานมากทำแบบนั้นไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ถูกครับมันไม่เกิดประโยชน์พอเจ้านายเห็นว่าเราทำไม่เต็มที่เขาก็มีปัญหากับเราด้วยใช่ครับเพื่อร่วมงานเห็นเราไม่ทำไม่แก้ไขปัญหาไม่โดดเด่นเขาก็ไม่อยากร่วมงานกับเราด้วยนั่นแหละคือปัญหาที่ตามมาแล้วปัญหาใหญ่ๆที่ผมดูดวงคนที่มีปัญหามากที่สุดเนี่ยฮะเราเวลาดูก็คือคนที่เปลี่ยนงานบ่อยการที่คุณเปลี่ยนงานบ่อยเนี่ยมันมีความหมายอยู่สองอย่างหนึ่งคือคุณไม่มีความอดทนกับงานค่ะอันที่สองก็คืองานนั้นคุณอาจจะไม่รักเลยทำให้คุณทนมันไม่ได้ค่ะงั้นเริ่มต้นที่ความรักกับงานก่อนต้องมีใจที่ต้องรักงานเราเริ่มที่นับหนึ่งกันที่ตรงนี้นะครับและความสำเร็จก็จะรอเราอยู่ข้างหน้าครับและอย่างช่วงเวลาอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะคะคนเกิดวันไหนเหมาะกับช่วงที่ต้องขยันหมั่นเพียรกอบโกยอยู่ตรงช่วงไหนนะคะก็พยายามใช่ครับนะคะที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะนั่นคือโชคที่มันมีสนับสนุนด้วยนะครับค่ะนะครับก็ช่วงใช้เวลาให้ถูกใช้เวลาให้เป็นนะคะใครที่เพิ่งเปิดมาไม่ทันนะคะก็รายการของเราเนี่ยมีดูย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Channel เดี๋ยวขึ้นให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะก็คุณผู้ชมเข้าไปเสิร์ชดูได้นะคะเรื่องอย่างอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องของตัวเลขต้องบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยให้ความสนใจค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะ SMS เข้ามาเยอะมากก็
ต้องบอกว่าเห็นได้ชัดแหละว่าคนไทยปัจจุบันนี้นะคะเทรนด์ของตัวเลขแพรมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราจับต้องได้อย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เราสามารถซื้อหาเปลี่ยนได้นะคะเลขที่บ้านบางทีเปลี่ยนยากมันเปลี่ยนยากแต่ว่าเราก็สามารถนำลู่ทางไปใช้เผื่อที่เราจะซื้อบ้านหลังใหม่สถานที่ทำงานใหม่นะคะก็สัปดาห์นี้นะคะก็ยังเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมเมื่อกี้คุยกับอาจารย์แล้วนะคะบอกว่าเรื่องของตัวเลขเนี่ยเรายังเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้ถามกันเข้ามาได้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ขอเป็น4ตัวท้ายนะคะแล้วก็เลขที่บ้านนะคะเป็นทับข้างหลังเลขบัตรประชาชนใช่ไหมคะเป็นตัวสุดท้ายของเลขบัตรประชาชนอาจารย์บอกว่าอันนี้บ่งบอกถึงบุคลิกภาพของเราได้รวมถึงอาชีพการงานด้วยนะคะรวมถึงทะเบียนรถเช่นเดียวกันนะคะวันนี้คุณผู้ชมส่ง SMS กันเข้ามาได้นะคะบอกช่องทางกันเลยละกันพิมพ์ VD นะคะถ้าถามปัญหาทั่วไปนะคะก็ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการให้อาจารย์แก้ไขให้ถ้าถามตัวเลขก็ระบุตัวเลขมานะคะว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นอะไรระบุมานะคะส่งมาที่422-1606นะคะส่งกันเข้ามาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคนส่งเข้ามาเยอะมากนะคะวันนี้เราจะพยายามตอบอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อที่จะให้ได้ SMS เยอะๆนะคะอ่ะเดี๋ยวขึ้นช่องทาง YouTube ให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะคะเรื่องศาสตร์ของตัวเลขเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะทาง YouTube Channel Miracle Channel Wenwak TV Thailand รวมถึงวันนี้นะคะพูดคุยสายสดด้วยอย่าลืมนะคะ024960493และ024960494นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ